ครับโลโก้ขึ้นละสักพักหนึ่งนะครับเวลาขึ้นแล้วนะครับนี่คือการบันทึกนะฮะนะครับเวลาขึ้นแล้วเครื่องบันทึกแล้วนะครับอันนี้เครื่องใช้งานได้ปกติแล้วนะครับสวัสดีครับเช็ค DIY ทำได้ที่บ้านวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำการซ่อมกล้องติดรถยนต์กันนะฮะอาการก็คือเปิดติดโลโก้ขึ้นนะฮะแล้วก็ดับนะครับก่อนหน้านี้อาการจะเป็นเครื่องค้างนะครับกดสั่งงานไม่ได้แล้วก็กลายมาเป็นอาการนี้เลยนะฮะอุปกรณ์ในการซ่อมก็จะมีหัวแร้งนะครับตะกั่วครีมตัดนะฮะแล้วก็ไขควงปลั๊กแฉกเป็นชุดซ่อมนาฬิกานะฮะตัวนี้ซื้อได้ที่ทุกอย่าง20ก็มีนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกปลายแบนนะฮะหรือว่าไขควงแบนก็ได้แต่ตัวนี้จะดีหน่อยนะฮะเพราะว่าเวลาเราแงะฝาออกมันจะไม่เป็นรอยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะฮะอาการเป็นยังไงครับมาดูเลยฮะมีไฟเข้านะครับมีโลโก้ขึ้นนะครับแล้วก็ดับไปนี่อาการเป็นแบบนี้นะฮะติดมาสักพักหนึ่งแล้วก็ดับนะครับเรามาตรวจซ่อมดูนะครับแกะดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะแกะออกมาดูนะครับจะมีน็อตอยู่4ตัวนะฮะน็อตแฉกนะครับตัวเล็กหันออกมาเลยนะครับค่อยแงะออกนะครับใช้ไขควงแบนก็ได้นะฮะไปใช้อุปกรณ์ที่เป็นนะฮะแบบนี้ผมมีที่ซ่อมโทรศัพท์นะครับแบนๆนะฮะค่อยแงะออกจะได้ไม่เป็นรอยนะครับแต่ถ้าใช้ไขควงแบนนี้มันจะคมนะครับจะทำให้เป็นรอยได้ถ้าใช้ตัวนี้นะครับเหมือนพิกิต้าก็ได้นะฮะแข็งๆหน่อยอันนี้ผมใช้ที่ซ่อมโทรศัพท์นะครับนี่ออกมาดูออกมาแล้วนะครับดูข้างในจะเป็นยังไงนะฮะจะมีหน้าจอ LCD โอ้โหนี่นะครับแบตดูจากสายตาแล้วนะครับแบตบวมมากเลยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาพติดๆดับๆนะครับเดี๋ยวผมจะถอดแบตออกมาดูนะครับก่อนที่จะทำการถอดแบตนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการถอดจอ LCD ออกมาก่อนนะครับโดยการถอดสายแพรนะฮะแกะสายแพรออกจะได้ง่ายในการงัดตัวล็อกสายแพรขึ้นนะฮะค่อยๆงัดขึ้นนะครับค่อยถอดออกนะครับนะฮะงัดขึ้นนิดเดียวนะครับแล้วก็ดึงออกเลยนะครับนะครับไม่ได้ขันน็อตล็อกอะไรนะฮะก็คือใช้ตัวโฟมนะครับมาหนีบไว้นะฮะปกติมันจะแบนกว่านี้นะครับแบตตัวนี้ผมมีอยู่ลูกหนึ่งนะฮะมีแปรไว้อยู่ลูกหนึ่งจริงๆแล้วต้องแบนกว่านี้อันนี้มันบวมแล้วฮะจะระเบิดแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปหาแบตมาทำการเปลี่ยนดูนะครับผมได้แบตก้อนใหม่มาแล้วนะครับ
แบตตัวนี้นะครับจะมีแรงดัน DC นะครับ 3.7 โวลต์นะครับ240มิลลิแอมป์นะฮะเป็นลิเธียมไอออนนะครับแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้ขนาดจะใกล้เคียงกันนะฮะแต่ว่าอาจจะใหญ่กว่านิดนึงนะฮะลองดูว่าจะใส่ลงไปพอดีหรือว่าจะติดจอนะฮะต้องดูกันครับเดี๋ยวตอนอันดับแรกเราก็ทำการเปลี่ยนก่อนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะฮะใส่ตามสายเส้นเดิมเลยนะครับสีแดงก็คือบวกนะครับสีดำก็คือลบเราก็ต่อเข้าไปแทนจุดเดิมเลยนะครับจะใส่กับขั้วไม่ได้นะฮะจะทำให้วงจรเสียหายนะครับก็ข้อควรระวังก็คือใส่ให้ถูกขั้วนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะหลังจากที่เราต่อสายแบตเตอรี่นะครับเข้าไปแทนตัวเดิมแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการประกอบจอนะครับ LCD นะครับกับคืนนะฮะนี้ผมได้ทำการเอาหนังยางนะฮะมามัดไอ้กรอบกระจกของจอ LCD นะฮะติดกับจอ LCD นะฮะเพื่อที่จะทำให้มันไม่หลุดเวลาประกอบนะครับจะสะดวกในการประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะยัดแบตเตอรี่ลงไปในที่เดิมก่อนนะครับแบตก้อนใหม่นี้รู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่านิดนึงนะฮะลองดูว่าเวลาประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะติดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาประกอบจอ LCD คืนก่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับหน้าจอนะฮะที่มันจะโดนขอบเนี่ยครับผมได้เอาผ้านะฮะมารองไว้ก่อนแล้วค่อยประกอบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปในจุดเดิมนี่แหละฮะแล้วค่อยเสียบนะครับถ้าจะยากหน่อยดันเข้าไปให้มันสุดนะครับนี่นะฮะดันเข้าไปให้สุดแล้วกดลงกดลงมันก็จะล็อกเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทำการลองกันนะฮะการทำงานของกล้องตัวนี้นะครับพอเราเปิดสวิตช์ลดนะครับก็จะเหมือนผมเปิดสวิตช์ไฟตัวนี้นะครับจะมีไฟจ่ายเข้ามาเลี้ยงวงจรนะครับ 3.7 โวลต์นะครับประมาณนี้นะฮะว่าแบตรถยนต์จะมีอะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้ามาฮะอะแดปเตอร์แปลงไฟจาก12โวลต์นะครับมาเป็น 3.7 โวลต์นะฮะเข้ามาเลี้ยงวงจรครับนี่ฮะโลโก้ติดนะครับติดแล้วก็จะมีภาพขึ้นนะฮะอันนี้คือหน้าจอนี่คือปกติแล้วนะครับไม่ดับนะฮะแต่ว่าจะมีอาการอีกอาการหนึ่งก็คือมองไม่เห็นเอดีการนะครับมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายกากบาทอยู่ตรงนี้ฮะเอดีการเนี่ยครับอันนี้เครื่องมันจะไม่บันทึกนะฮะสาเหตุน่าจะเกิดจากเอดีการนี่แหละฮะเพราะว่าเอดีการเนี่ยมันติดมากับเครื่องเนี่ยมันจะเป็นเอดีการที่ไม่ค่อยได้คุณภาพนะฮะเดี๋ยวจะหาเอดีการ์ดมาลองเปลี่ยนดูนะครับอันนี้ผมได้เอดีการ์ดตัวใหม่มาแล้วนะครับตัวนี้ไปซื้อมาจากร้านคอมพิวเตอร์นะครับแถวบ้านนี่แหละฮะเป็นเอดีการ์ดขนาดความจุ16จิกนะครับไมโครเอดีการ์ดเป็นการ์ด10นะครับการ์ดที่เหมาะกับใช้กับนะครับกล้องรถยนต์นี่แหละฮะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูเลยนะครับทำการใส่แทนตัวเดิมเลยนะฮะแล้วก็ลองเปิดสวิตช์ดูนะครับเปิดกุญแจรถนะฮะไฟติดครับโลโก้ขึ้นแล้วสักพักหนึ่งนะครับเวลาขึ้นแล้วนะครับนี่คือการบันทึกนะฮะครับเวลาขึ้นแล้วเครื่องบันทึกแล้วนะครับตอนนี้เครื่องใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนี่ฮะ
สาเหตุนะครับเกิดมาจากไมโครเอทิกาตัวนี้นะฮะเสียด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับว่ากล้องติดรถยนต์เครื่องนี้มันเป็นอะไรนะฮะอาการแรกเลยนะครับอาการที่เปิดแล้วก็ติดแล้วก็ดับนะฮะเกิดจากแบตบวมนะครับแบต 3.7 โวลต์ตัวนี้นะฮะมันบวมนะครับแล้วก็ทำให้เครื่องมันตัดเองนะครับทำงานผิดพลาดแล้วก็ตัดเองฮะหลังจากนั้นจอติดแล้วก็บันทึกไม่ได้เพราะว่าเอดีการ์ดมีปัญหานะฮะเอดีการ์ดที่มากับเครื่องนะฮะมีปัญหาก็เลยทำการเปลี่ยนเอดีการ์ดตัวใหม่ไปนะครับอันอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ในใต้คลิปนะฮะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ผมซื้อมาจากไหนนะฮะผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะสั่งมาจากลาซาด้านะครับตัวนี้ราคาไม่กี่ตังค์นะฮะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแต่ตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านคอมใกล้บ้านนะฮะตัวนี้180นะครับ16จิกนะฮะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะครับซ่อมกล้องติดรถยนต์นะฮะอาการติดแล้วตัดนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะอัปโหลดคลิปนะครับทุกวันอาทิตย์นะฮะเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้เจ็ก DIY นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ